นี่คือตำนานที่เบเก้วัดในลมนี่คือเนื้อเงินไหมครับเงินโบราณเงินเลี่ยมเบี้ยทีนี่มันนะโมพุทธายะตินะโอ้มีอัคคณะทำยากไหมครับโอ้เป็นกว่าทำยากต้องมีเริ่มมีต้องหาหอยครอบสารสองซีดต้องอัดชั้นอัพหลอดปลาอะไรมาคือมันยุ่งยากกว่าสมัยนี้แฮนด์เมดอันนี้มันปลอดสำเร็จวิทยาศาสตร์ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับยุคนี้นะครับหายากไหมครับอาจารย์ฮะตั้งแต่เล่นพระมาเนี่ยอาจารย์เล่นพระมา40ปีแสนก็คือไม่ได้ครับโอ้โหอาจารย์เอ้ยแล้วเขาเล่นหากำแพงไหมครับก็หลักหมื่นกลางถึงแก่หมื่นแก่ถึงแก่นะ 7-8 หมื่นนั่นนะผมดูเงินแล้วมันก็มีความพิสดารแล้วก็อักขระแล้วก็ห่วงเนี่ยดูที่ห่วงตรงนี้นะฮะมันเป็นโบราณนะห่วงสมัยก่อนนะเน็กไทยมั้งเออเน็กไทยป่ะเน็กไทยใช่กระดุมเน็กไทยอ่ะเน็กไทยคนใครสูตรใส่เน็กไทยโบราณอะไรเงี้ยเบียบหกถูกไหมน่าเป็นผมจะขุนนั่นมาก่อนใส่ชุดราชมันแตนที่ขามีเนี่ยไปไงก็แบบเขาคนโบราณคนโบราณหลวงพี่เล็กท่านบอกว่าไปเสกพระทีไรมันเล่นของมันเยอะวางกันนะท่านบอกให้พวกพี่แก้ไปเออท่านยังพูดเลยเหรอคณาจารย์ที่มาเสกก็ไม่ใช่ว่าจะ 100% นะทั้งว่างั้นนะเออบางคนก็เล่นของเล่นไสยศาสตร์ผมจะแกล้งโอ้แกล้งกันนั้นว่างั้นนะผมฟังในยูทูบนั่นนะอันนี้ก็ไม่ได้พลาดพิงนะครับไม่ได้ไม่รู้งานที่พี่ไปเมืองล่าสุดเป็นไงครับอาจารย์ถ้าเกิดไม่เก่งจริงคงเรียบร้อยอ่ะกลับไปคงเป็นแค่ก็อักเลือดนะรู้ว่าเป็นแค่กลับไปก็เป็นแค่เหมือนน่ะเอองานพุทธพิเศษได้นะถ้าน่าไปช่วยกันเสกพระเนี่ยนะเขาเล่นของกันอย่างนี้นะก็ไม่จริงก็อยู่ไม่ได้โอ้โหก็เกินไปนะครับนี่คือหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะฮะเอ้ยไม่ใช่หลวงพ่อรอดวัดนายโรงนะครับหลวงปู่รอดวัดนายโรงหลวงปู่เบี้ยแก้หลวงบรมครูของสายวัดนายโรงเรานะที่อาจารย์ตีมาทำต้นแบบใช่อันนี้คือท่านอาจารย์ตีไม่ทันพ่อไม่ทันครับไม่ทันท่านสืบมาเฉยๆนะน่าจะนะน่าจะสืบไปใครแล้วยังไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่ขอพูดถึงเดี๋ยวจะจบข่าวเนาะ